คือดิมไฟดับไฟแล้วก็เตรียมตัวรับประสบการณ์หลอนจากคุณโก้ขอนแก่นตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆคุณโก้สวัสดีครับสวัสดีครับป๋าเรื่องเป็นยังไงคุณโก้อยากฟังแล้วเชิญเลยฮะครับป๋าก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีป๋าแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับครับถ้าเกิดเสียงมีอาการติดขัดขัดก็ทักได้ตลอดนะครับครับครับขอเข้าเรื่องเลยนะครับป๋าเชิญฮะคือสาเหตุที่เจอเนี่ยวัดนะครับเพราะว่าผมลาสิกขาครับลาสิกขาอุปสมบทนะครับอ๋อครับคือช่วงนั้น คุณโก้บวชอยู่ใช่ครับอ๋อฮะฮะทีนี้เหตุผลในการลาอุปสมบทนะครับเพราะว่าผมขับรถชนคนเสียชีวิตครับเมื่อสองปีที่แล้วนะครับก็เลยตอนนั้นก็ยังมีคดีความติดอยู่นะครับก็เลยอธิษฐานกับเขาว่าถ้าสามารถเอาชนะคดีความในชั้นต่างๆได้หรือว่าเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการที่เราพึงพอใจนะครับผมจะขอบวชให้พี่เขาครับเพราะว่าพ่อคนเสียชีวิตก็เป็นคนจังหวัดเดียวกันแต่ว่าไปชนที่จังหวัดอื่นนะครับชนที่จังหวัดนครปฐมครับ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 ทีนี้อีกกับอีกเหตุการณ์นึงที่เป็นเหตุการณ์ที่ผมอยากจะบวชให้เขานะครับเพราะว่าผมเล่ากับพี่เก่งไปเมื่อสักประมาณ2เดือนที่แล้วครับครับผมเล่ากับพี่เก่งไปตอนนั้นผมไปเจอผีผู้หญิงครับเขาโดดสะพานห้วยตองที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับอืมครับทีนี้เขาตามมาตลอดผมก็เลยตัดสินใจที่จะบวชครับลางานเพื่อที่จะบวชให้กับสองชีวิตนี้ครับครับผมไม่รู้ว่าชีวิตที่สองที่ไปเจอที่สะพานห้วยตองเนี่ยคือเขาต้องการอะไรแต่ผมอยากจะบวชให้เขาผมตั้งจิตผมกลัวครับคือในใจผมสั่นผมกลัวตลอดเวลาเลยผมจิตใจไม่ดีแล้วแสดงว่าเจอมันดวงไม่ดีแสดงว่าในเจอนอกจากเจอกับตาแล้วยังตามเข้ามาในฝันด้วยสำหรับผู้หญิงคนนั้นถูกไหมคือในช่วงเวลานั้นน่ะแม่เป็นคนแม่มีลางสังหรณ์ครับครับแม่มีลางสังหรณ์ว่าลูกอ่ะโดนผู้หญิงดึงลงไปในขุมนรกครับโอ้ครับครับครับตอนนั้นนะครับแม่ก็เลยตื่นขึ้นมาก่อนที่จะเจอผู้หญิงคนนี้โดดสะพานนะครับครับแต่จะขอย้อนกลับไปเหตุการณ์นั้นนะครับอีกครั้งนึงคือแม่น่ะฝันว่าผู้หญิงดึงลงไปในขุมนรกครับอยู่ในวงล้อมของผู้หญิงที่ทั้งแก่ทั้งสวยทั้งอัปลักษณ์ครับดึงลงไปในขุมนรกแม่ก็เลยสะดุ้งตื่นแล้วก็เอาเสื้อผ้าผมครับที่อยู่บ้านเพราะตอนนั้นผมทำงานที่ต่างจังหวัดครับที่ระยองครับครับแกก็เอาเสื้อผ้าผมมาแก้เคล็ดด้วยการสวดอิติปิโสครับแล้วก็สวดชินบัญชรทั้งไปแล้วก็กลับครับเพื่อสะดอกเคราะห์ครับแล้วตื่นเช้าวันต่อมาแม่ก็โทรมาบอกเลยแต่เราก็ไปเจอผีตอนค่ำวันเดียวกันนะครับครับครับผมก็เลยตัดสินใจจะบวชให้เขานะครับครับและเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องนี้ครับเมื่อต้นเดือนครับครับผมตัดสินใจลางานเนี่ยผมรวบรวมวันหยุดทั้งสองปีครับก็คือได้ทั้งหมด1เดือนเดือนกว่าๆครับเพราะว่าเขาให้ปีละ15วันครับผมก็เลยได้30วันเพราะว่าขอลา2ปีเลยนะครับคือลงมาถึงนะครับลงมาถึงที่ขอนแก่นนะครับเหตุเกิดที่ขอนแก่นนะครับครับที่บ้านเกิดครับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเริ่มตั้งแต่วันที่มีถึงบ้านครับวันที่25นะครับก็วันที่25วันที่26ก็ไปปรึกษาท่านเจ้าอาวาสนะครับปรึกษาท่านเจ้าอาวาสว่ามีฤกษ์บวชวันไหนครับกับแม่ครับท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าขอให้เข้าหน้าก่อนนะสาเหตุที่เข้าหน้าก็เพื่อที่จะให้ได้ข้อวัดนะครับข้อวัดพวกยถาสัพพีอะไรเงี้ยครับครับครับให้ได้ก่อนอย่างน้อย6วันให้ได้ก่อนนะครับก็เลยบอกว่าให้เข้าหน้าวันที่1แล้วก็บวชอ่ะวันที่6ครับครับขอบอกว่ามีคนทักครับก็คือมรรคทายกวัดเขาทักว่าเข้าหน้าวันไหนก็เลยว่าวันที่1แกก็เลยดูวันครับวันที่1มันเป็นวันอังคารครับวันอังคารครับเพราะว่าเป็นวันแข่งครับวันแข่งแล้วก็บวชวันอาทิตย์ตรงกับวันที่6ก็เป็นวันแข่งเองครับเขาเลยทักว่าบวชวันบวชเข้าหน้าวันอังคารบวชวันอาทิตย์วันแข่งทั้งสองวันเลยนะครับเขาก็เลยทักอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาว่าไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยครับก็เข้าหน้าครับวันแรกวันที่1เลยนะครับก็มีเหตุต้องนอนวัดนะครับเพราะว่าเขาให้นอนวัดวันที่1เลยครับ
เราตื่นเช้ามาเราค่อยไปทำกิจของโยมเราปกติเนี่ยครับไปช่วยพ่อแม่ทำงานที่บ้านได้ปกติแต่ว่าตกเย็นมาก็ต้องมานอนบ้านครับครับทีนี้ผมขอเล่าที่นอนนะครับคือป๋าคนเราอ่ะปกติก็นอนแค่ในบ้านนะครับคงไม่มีใครที่จะจู่ๆมานอนวัดถูกไหมครับมันก็ความรู้สึกมันก็แปลกแล้ววัดเนี่ยมันก็คือสถานที่ที่แบบบังเบงอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันไม่มีใครที่จะยอมรับหรือว่าทำใจแบบนอนแบบสนิทใจได้ครับแล้วยิ่งเรามีปัญหามาเจอเรื่องราวแบบนี้มานะพอไปอยู่ในวัดแล้วมันเงียบวังเวงเนี่ยมันก็คิดล่ะใช่ครับแล้วทางของวัดนะครับป่าผมอยากจะบอกอีกหนึ่งคือสิ้นเขตของพื้นที่หมู่บ้านนะครับคือออกคือวัดเนี่ยจะอยู่นอกหมู่บ้านนะครับครับไม่ใช่อยู่ในเขตหมู่บ้านคือพ้นหลักของหมู่บ้านไปหลักที่นี้คือหลักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านนะครับครับป่ามันเหมือนหนังสยองครับคือมันมีไฟอยู่หลักสุดท้ายแล้วก็มืดสักประมาณ100เมตรเพื่อที่จะเข้าวัดแล้วหน้าวัดไม่มีไฟครับป่ามันเป็นอุโมงค์ต้นหางนกยูงครับเป็นอุโมงค์เพื่อที่จะเดินเข้าวัดแล้วก็มืดๆนะครับแล้วก็ต้องไปนอนวัดตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปครับทีนี้พ่อก็จะมานอนด้วยนะครับก็มาปูที่นอนผมเลยบอกพ่อว่าพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนอนคนเดียวได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องนอนคนเดียวนะครับผมก็เลยจัดเตรียมที่นอนนะครับกางที่นอนแล้วก็เอามุ้งครอบไปนะครับแม่เอามุ้งครอบให้นะครับเพื่อที่จะไปไม่ต้องไปกางมุ้งให้มันยุ่งยากนะครับก็ดึงทีเดียวก็เป็นมุ้งได้เลยอย่างเงี้ยครับทีนี้ผมก็เลยเดินสำรวจป่าอันนี้พ่อกลับแล้วนะครับคือราวสามทุ่มละตอนนี้ยังเป็นนาคอยู่ยังไม่เป็นพระนะครับก็เลยเดินสำรวจตรงที่นอนนะครับป่าปกติทุกอย่างครับแต่ทีนี้มันมีกลางอะครับมันเป็นเหมือนกล่องอะครับที่แปลกๆอะครับทำไมเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยนะครับมีผ้าคลุมอยู่ครับป๋าผมก็เลยตัดสินใจไปดึงออกครับเพราะว่ามันอยู่ห่างจากที่นอนผมอะประมาณ1เมตรคือเคียงคือแบบติดจะปิดผมอยู่แล้วครับกล่องอันเนี้ยป๋ารู้ไหมผมดึงผ้าออกมันคืออะไรอะไรอะมันคือโรงเย็นครับโอ้ครับผมมันคือโรงเย็นสำหรับเอาไว้ดองศพครับเอาไว้แช่ศพใช่ครับแล้วศพที่เพิ่งเผาไปล่าสุดไม่เกิน3วันนะครับที่เขาเพิ่งเสียชีวิตไปครับแล้วผมมาสมมุติผมตกใจนะครับป๋าแต่ผมคิดว่าผมมาดีผมมาบวชผมมาทำกุศลนะครับผมใจเอาไว้นะครับไม่ให้กลัวนะครับทีนี้มันมีอย่างนึงที่ทำให้ผมตกใจอีกป๋าบนหัวนอนผมอะมันคือถุงขาวๆมันถุงห่อแบบอะไรเหมือนหนังสยองขวัญนะเป็นหม้อครับป๋าหม้อที่มีกระดูกอยู่ข้างในอ่ะแล้วเขาลงยันนะครับมันคือเขาเรียกว่าบางสกุลนะครับอยู่หัวนอนผมอยู่หน้าพระประธานนะครับครับใช่ครับทีนี้ผมเฮ้ยจริงเหรอวะผมเลยไปดูครับมันเป็นยันจริงครับป๋าเขาเรียกว่าบางสกุลเป็นบางสกุลตายครับครับอยู่บนหัวนอนอ่ะครับก็กราบไหว้แล้วก็ท่องนโมท่องอรหังสัมมาปกติก็นอนไม่ฝันนะครับไม่มีอะไรเลยตื่นอีกทีนึงก็คือเช้าเลยครับไม่มีอะไรผิดปกติครับนั่นคือเข้าหน้าคืนแรกวันแรกถูกไหมใช่ครับนี่คือการเข้าหน้าวันแรกครับแต่ทีนี้ขอข้ามไปเรื่องที่จะบวชเลยเพราะว่าเข้าหน้าทั้ง6วันไม่ฝันเลย คือเวลาหลับตื่นอีกทีนึงก็คือเช้าเลยนะครับก็ออกไปบิณฑบาตกับหลวงพ่อเพื่อที่ไปรับบาตรเขารับบาตรท่านเจ้าอาวาสนะครับครับครับทีนี้พอบวชนะครับพอบวชผมบวชแบบข้าวหม้อแกงหม้อนะครับผมไม่ได้บวชแบบจัดงานเพราะว่าแถวนั้นเขาไม่ให้จัดงานครับครับก็เลยจำเป็นต้องทำแบบนี้ใครก็ไม่ได้เชิญก็คือมีแค่ญาติในหมู่บ้านแล้วก็คนที่อยากมาจริงๆครับแต่คนก็20 30มีเหมือนกันนะครับครับก็รวมแล้วก็จากที่จะจัดเล็กๆก็กลายเป็นใหญ่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับป้าพอบวชวันแรกครับท่านเจ้าวัดก็ให้คล้ายๆว่าให้เปลี่ยนที่นอนครับทีนี้ป้าผมจะบอกอย่างนี้ครับการเปลี่ยนที่นอนเนี่ยคือนอนที่เดิมมาผมก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวอยู่แล้วครับป้าทีนี้ท่านเจ้าวัดให้ผมไปนอนอีกตึกนึงครับซึ่งอีกตึกนึงที่คนอยู่เยอะมันเต็มแล้วที่หลวงพี่ที่โยมเขาอยู่อ่ะมันเต็มแล้วครับที่เด็กวัดเด็กอะไรเขาอยู่กันเต็มแล้ว
ขาก็เลยให้ผมไปนอนที่ตึกหนึ่งวันนั้นผมจำได้ว่าเป็นวันพระครับคือเขาให้ผมไปเปิดไฟครับเปิดไฟเพื่อที่จะทำความสะอาดเพื่อที่จะนอนนะครับมันเป็นคล้ายๆบททดสอบอะไรเงี้ยครับทีนี้ป่ามันไปสักทุ่มสองทุ่มครับมันมืดครับเพื่อที่จะไปนอนนะครับข้างบนเขาบอกให้ไปนอนข้างบนเปิดไฟเปิดอะไรนอนข้างบนได้กวาดถูให้สะอาดแล้วก็ไปนอนซะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีเนี้ยตอนเช้าคือพอออกวัดอ่ะเขาไปทำความสะอาดให้แล้วเขาบอกให้ไปนอนได้เลยนะครับซึ่งอาคารหลังนี้ตั้งอยู่โดดๆในป่าช้าว้าฮะใช่ครับลึกเข้าไปอีกประมาณสัก30เมตรนะครับจากที่คนอยู่เยอะๆนะครับก็เป็นตัวเป็นตัวอาคารซึ่งก็มีหลายๆห้องเป็นห้องเป็นกุฏิอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับอย่างนั้นเลยครับครับทีนี้แต่การจะเดินมาเข้าห้องน้ำมันก็ต้องเดินกลับมาอีก30เมตรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะมาเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินกลับไป30เมตรเพื่อที่จะกลับไปจำวัดนะครับทีนี้ผมจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เดินเข้าไปในกุฏินี้เป็นครั้งแรกนะครับคือก็บุกป่าเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเพื่อเปิดประตูกุฏิหลังนี้นะครับก็ฉายเข้าไปชั้นแรกไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่ทำให้ตกใจครับป๋าก็คือมันเป็นรถเข็นของคนที่ตายแล้วครับเข้ามารวมกันไหมรถเข็นของคนที่เสียไปแล้วที่ตายไปแล้วคือรถเข็นแบบไหนรถเข็นแบบโรงพยาบาลนะครับอ๋อโอเคฮะเก้าอี้นั่งรถเลื่อนอย่างนั้นเหรอครับวีลแชร์ครับ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 แล้วก็มันจะเป็นเตียงที่สำหรับผู้ป่วยที่เขานอนติดเตียงแล้วเขาตายบนเตียงนี้ครับก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับก็ต้องทำใจดีสู้ผีเอาไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองครับป๋าทีนี้มันเป็นไฟฉายเจ้ากรรมครับป๋ามันดับครับคือมันเป็นไฟฉายเจ้ากรรมมันดับแล้วก็ผมก็ตัดสินใจที่จะทำทางไปนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปหาเสาไฟเสาเนี้ยครับเพื่อที่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่ามันมีสวิตช์ไฟตรงกลางกลางบ้านบนชั้นสองครับผมก็ทำทางไปเรื่อยจนไปเจอคือตอนที่ไปเจอเสาไฟที่แบบมีสวิตช์ไฟอ่ะมันเตะบางสิ่งบางอย่างก่อนครับความไปผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมก็คำมือไปจนเจอสวิตช์ไฟผมก็เปิดปุ๊บพอไฟสว่างเนี่ยผมล้มทั้งยืนเลยครับต่างคือข้างบนอ่ะทั้งลานข้างบนทั้งหมดนะครับป๋ามันเป็นโกรธที่ใส่กระดูกคนตายครับโอ้ยน่ากลัวใช่ครับมันเป็นโกรธที่ใส่กระดูกคนตายทั้งหมดเลยครับมันมีรูปคนตายด้วยมีโกรธคนตายแล้วข้างบนก็มันมีหลายอย่างครับป๋ามีทั้งโลงมีทั้งฝาโลงมีทั้งแบบทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ครับสังกะสีที่เอาไว้รองกระดูกในการเผาศพที่เมนหรือว่าก็อยู่ตรงนี้ครับทีนี้มันจะมีห้องสำหรับให้ผมมาจำวัดอยู่ห้องนึงครับเพื่อที่จะให้ผมจำวัดอยู่ห้องนึงนะครับผมก็ไปดูก็ทำความสะอาดปกติดีนะครับทีนี้นอนคืนแรกปกติครับไม่มีอะไรครับป๋าคือจิตเรามันยังแข็งมันยังแข็งแรงมันยังแบบปกติได้อยู่นะครับมันยังไม่เจออะไรนะครับทีนี้เราอะตกใจกับเหตุการณ์นี้ที่เจอทั้งหมดมันเริ่มตกใจเพราะว่าเราฝันนะครับวันต่อมาเราฝันครับเราฝันว่ามีคนมากราบนะครับแต่ว่าการที่เขามากราบเนี่ยคืออยู่อาคารหลังเดิมที่เราเคยจำวัดตอนที่เป็นนาคครับนะครับเหตุการณ์มันจะย้อนกลับไปตอนที่ผมเป็นนาคเหมือนเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปแต่ไม่ได้ย้อนกลับไปนะครับคือผมนอนอยู่ศาลาหลังกุฏิหลังไหนที่อยู่กลางป่าครับแต่ว่าคนที่มากราบผมอ่ะเขามากราบที่ศาลานั้นครับครับคือในฝันอ่ะเขาเป็นผู้ชายรุ่นเดียวกันคือเป็นคนหนุ่มวัย29-30ราวเดียวกันกับผมครับนะครับเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็มากราบผมเขาก็ถามว่าหลวงพี่มาบวชใหม่แล้วครับคือในฝันนะครับผมก็บอกว่าใช่โยมหลวงพี่มาบวชใหม่อะไรเงี้ยเขาว่าดีจังเลยนะครับผมจะได้มาทำบุญบ่อยๆนะครับมาครับผมขอแทรกตรงนี้คือผมส่งคลิปเข้าไปแล้วนะครับป๋าในช่องแอดมินจะมี2คลิปครับจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องนี้ครับผมก็เลยตัดสินใจถามเขาว่าไม่ใช่ค
คือคนที่ประกาศเขารายงานชื่อเขาก่อนเขาชื่อบุญมีครับครับเขาก็เลยขออนุญาตถามชื่อผมว่าผมชื่อหลวงพี่อะไรผมก็เลยบอกฉายาชื่อผมที่เจ้าคณะตำบลตั้งให้เพราะว่าเจ้าคณะตำบลเป็นคนบวชให้ผมชื่อในการบวชผมคือสุจิตโตนะครับผมก็เลยบอกเขาไปว่าชื่อหลวงพี่สุจิตโตนะครับแต่ชื่อเล่นน่ะชื่อโก้นะครับเป็นคนอยู่หมู่บ้านนี้แหละโยมนะครับเขาก็เลยถามว่าอายุเท่าไหร่ผมเลยบอกว่าอายุ29นะครับเขาก็เลยบอกว่าโอ้อายุเท่ากันกับผมเลยผมอายุ29แต่ผมเกิดก่อนหลวงพี่100ปีโอ้ครับเกิดก่อน100ปีครับแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วตอนที่เขาอายุ29ครับ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 ทีนี้ผมเริ่มกังวลครับพอผมตื่นขึ้นมาผมเริ่มกังวลผมเริ่มคือเราจับใจความไม่ได้ว่าเขาคือใครผมถามใครในหมู่บ้านก็ผมถามโยมแม่ก็ไม่รู้จักเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปนานแล้วคือไม่มีใครรู้จักเลยครับทีนี้ครับมันเป็นงานศพครับประเดิมการบวชครั้งแรกของผมเลยนะครับซึ่งพ่อออกบอกว่าต้องไปงานศพเองซึ่งเป็นงานศพของคนต่างหมู่บ้านนะครับคือศพคนเนี้ยเขาเตะบอลแล้วเขาเสียชีวิตครับเขาไหลตายครับคือนอนแล้วไม่ตื่นก็ต้องไปงานศพเขาทีนี้พอเราจะไปงานศพนะครับเขาบอกว่าต้องมีถ้าคนดวงไม่ดีต้องมีเบี้ยแก้ถ้าเราไม่มีเบี้ยแก้มันจะทำให้เราดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะทำให้เราแบบโดนอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามาหลอกมาสิงสู่ง่ายอะไรเงี้ยครับแต่ผมคิดว่าผมมีบารมีผ้าเหลืองอยู่แล้วผมคงไม่ต้องมีอะไรพวกนี้ผมคิดอย่างนั้นนะครับก็ไปบวชจนเผาจนอะไรเสร็จแต่ความรู้สึกผมแบบแผ่เมตตาให้คนที่เขาเสียชีวิตทุกคนเลยนะครับเพราะผมเป็นคนให้ยถาเพราะว่าจะเป็นพระใหม่ที่จะต้องให้ยถาเพราะว่าจะให้พระผู้ใหญ่เขาให้ยถามันไม่ถูกมันไม่ถูกกาลเทศะอะไรเงี้ยครับต้องเป็นพระใหม่นะครับที่ต้องให้ยถาแล้วก็ผมก็นึกถึงคนที่เสียชีวิตทั้งคนที่เราชนเขาเสียชีวิตคนที่เราเจออยู่ที่สะพานห้วยตองคนที่เราฝันถึงแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราไปเจอนะครับผมแผ่เมตตาให้ทั้งหมดเลยแต่ทีเนี้ยพอกลับมาถึงวัดนะครับพอเผาศพเสร็จใจผมมันเริ่มไม่ดีครับมันเหมือนใจสั่นนะครับตลอดเวลาเลยฮะนะครับทีนี้คราวนี้เนี่ยไม่ใช่ฝันครับป๋าจำได้ไหมที่ผมบอกว่ามันมีรถเข็นอ่ะมันมีรถเข็นที่จอดอยู่ข้างล่างกุฏิครับครับที่ว่าเป็นของคนเสียชีวิตนะครับฮะคืนนั้นน่ะผมนอนอยู่บนกุฏิผมนอนอยู่บนชั้นสองนะครับคือผมก็ไม่ไปเคลื่อนย้ายอะไรของเขาเพราะว่าเขาก็มีเจ้าพ่อเจ้าของอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยผมนอนอยู่ผมดูเวลาประมาณ2:00ครับมันมีเสียงมันแบบเลื่อนรถเข็นครับรถเข็นแบบเลื่อนได้อย่างเงี้ยครับอีมันรถเข็นวิ่งเองครับเสียงนะครับเสียงคือยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ผมคิดอย่างนั้นผมก็ฟังดูดีๆนะครับก็มีเสียงมันรถเข็นเลื่อนแล้วก็มีคนลากครับคือมืดๆนะครับข้างล่างอย่างนี้แต่มันพอจะมีที่จะมันพอที่จะมีแสงเพราะว่ามันเป็นแสงจันทร์เข้ามานะครับเพราะว่ามันนอกอ่ะหน้าหนาวมันแสงจันทร์มันสว่างนะครับครับผมก็เลยป๋าคืออาคารไม้อ่ะกุฏิไม้อ่ะมันมีช่องว่างอยู่แล้วถูกไหมครับคือมองลงมาครับป๋ามันเป็นคนจริงๆครับเลื่อนรถเข็นเล่นครับผู้ชายผู้หญิงคนแก่ผู้ชายครับผู้ชายครับอ๋อมันคือคนเดียวกันที่มากราบผมนะครับป๋าเหรอครับใช่ครับที่สำคัญนะเขาเหมือนแบบหันขึ้นมามองศพตาเราอะครับครับเราก็แบบถกหน้าขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยจริงหรือว่าอะไรเงี้ยครับตกใจด้วยความตกใจครับก็มองกลับลงไปดูใหม่อีกทีนึงไม่มีแล้วครับป๋าไม่มีแล้วครับแล้วก็สุดท้ายก็หลับแล้วก็ผ่านคืนนั้นไปทีนี้วันต่อมาป๋าฝันครับฝันถึงเขาคนเดิมนะครับป๋าครับครับบุญมีเนี่ยคุณบุญมีน้าบุญมีทวดบุญมีนะครับฝันถึงเขาตลอดนะครับฝันถึงเขาทุกคืนคือมาชวนไปดูแบบหลวงพี่หรือผมพาไปทำบุญไปให้ญาติโยมได้ทำบุญผมก็ไปในความฝันนะครับคือแต่ในการพาผมไปทำบุญเนี่ยคือผมลอยลงมาจากหน้าต่างป๋าคือเขาพาผมลอยลงมาจากหน้าต่างครับแล้วก็ทะลุมิติไปมิตินึงแล้วก็ไปให้คนได้ทำบุญนะป๋าแต่ในความรู้สึกเรามันเหมือนมีความสุขนะครับ
ครับครับมันมีความสุขมากเหมือนแบบเราเป็นคนสำคัญเขารอใส่บาตรครับแต่ในการใส่บาตรของเราเนี่ยพอเราตื่นอ่ะเราถึงรู้ว่าคนที่เขามารอใส่บาตรเราจำหน้าเขาได้ทุกคนเลยเขาตายไปแล้วโอ้เขาตายไปแล้วทุกคนเลยครับภาพที่เราเห็นจำหน้าเขาได้ทุกคนครับภาพที่เราเห็นตอนที่เราไปรับบาตรไปบิณฑบาตในฝันเนี่ยภาพที่เห็นผู้คนต่างๆบรรยากาศแวดล้อมมันประมาณไหนครับพี่โก้คือเขาไม่ได้คือปกติเขาปกติครับคือแต่งตัวปกติเลยครับผ้าผู้ชายก็เป็นผ้าสลงผู้หญิงก็เป็นผ้าสิ้นนี่แหละครับไม่ได้แบบว่าจำเป็นว่าจะนุ่งขาวห่มขาวนุ่งชุดปกติเลยครับอ๋อครับ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 แต่ทุกคนที่เราเห็นอ่ะคือเราจำได้บางคนเราก็จำได้ตอนเด็กตอนสมัยที่เราเป็นเด็กเราเคยเห็นหน้าเขาแต่ในความจริงคือเขาเสียไปแล้วครับครับครับเราก็ติดมาแต่เราไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจนกระทั่งวันนี้ถึงมาเล่านะครับทีนี้ครับป๋ามันมีเหตุการณ์นึงครับผมส่งคลิปไปในช่องนะครับถ้าป๋ามีโอกาสได้ฟังเดี๋ยวป๋าลองกลับไปฟังนะครับมันเป็นกลุ่มคนนึงครับป๋าซึ่งตอนนั้นผมนอนอยู่ผมได้ยินชัดกว่าเพื่อนเลยเขามาเล่นของไปเดี๋ยวนะที่กุฏินี้เนี่ยกุฏิในป่าช้าเนี่ยพี่โก้นอนจำวัดคนเดียวครับลึกกว่าเพื่อนครับแล้วทีนี้วันนั้นมันเป็นวันพระครับป๋าครับมันเป็นวันพระแล้วทีนี้เนี่ยมันระยะห่างผมละมันคงไม่ไกลมากเพราะได้ยินเสียงชัดเจนมากคือเขาสวดแบบสวดภาษาอะไรไม่รู้ครับเป็นภาษาที่ผมไม่เคยได้ยินครับแล้วในภาษานั้นเขาหัวเราะแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเขาสวดนะครับเข้ามาสองคนคือผมได้ยินเสียงสองคนครับแล้วแบบในตอนนั้นเขาบอกว่ามึงฟังกูแต่พูดเป็นภาษาอีสานนะครับมึงฟังกูมึงอย่าเถียงกูมึงอย่าหึงกับกูอะไรเงี้ยครับแต่แบบแล้วก็หัวเราะไปด้วยแล้วก็ท่องเหมือนภาษาพม่าเหมือนภาษาเขมรอะไรเงี้ยครับคือเสียงที่เขาบอกว่ามึงฟังกูเนี่ยเหมือนเขาเจตนาพูดกับหลวงพี่พูดกับไม่ครับโค้ป่ะหรือว่าพูดกับเหมือนเขาพูดกับอากาศแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่จุดไหนของวัดครับ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 แต่อยู่ในความมืดครับแต่เป็นคนแน่นอนครับครับทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจลงมาดูว่ามันคืออะไรผมกลัวครับผมกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายคนเมายาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมจะได้ไปบอกเจ้าอาวาสอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตัดสินใจอัดคลิปตอนนั้นกี่โมงน่าจะประมาณเที่ยงคืนครับครับผมก็เลยตัดสินใจอัดคลิปไว้สองคลิปนะครับก็เลยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วทีนี้มันก็เงียบไปครับทีนี้พอผมนอนหลับไปสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วคือทวดบุญมีเนี่ยไม่มาเข้าฝันผมอีกเลยจนกระทั่งประมาณวันพระต่อมานะครับวันพระต่อมาคือระยะนี้ผมใกล้จะสึกแล้วนะครับจนวันพระต่อมาเนี่ยคือเขามามีคนมาเข้าฝันแต่ไม่ใช่โยมบุญมีแต่เป็นแม่โยมบุญมีครับคือมากราบผมนะครับว่าหลวงพี่ช่วยบุญมีหน่อยอะไรเงี้ยคือบุญมีจะไปกับเขาแล้วเขามารังแกเขาจะไม่ให้พูดให้เกิดนะครับโอ้ยขนลุกคุยผมนึกไปไกลเลยผมนึกไปไกลเลยเนี่ยขนลุกหลวงพี่ช่วยหน่อยหลวงพี่ช่วยหน่อยช่วยบารมีพระเหลืองช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเขาร้องไห้ด้วยนะครับครับผมก็เลยถามเขาว่าโยมเป็นใครเขาบอกว่าเขาชื่อแตงนะครับเขาชื่อแตงเป็นแม่บุญมีนะครับคือบุญมีก็จะไปเกิดแล้วเขาบอกงี้นะครับคือผมพูดไปจะร้องไห้ไปฮะคือบอกว่าเขาบุญมีจะไปเกิดแล้วนะครับแต่เหมือนว่าบารมีของคนที่จะไปเกิดมันก็เหมือนกับเขาสะสมมาเหมือนกันนะครับครับคือเอาง่ายเขาสะสมมา100 ปีเขาบอกว่าเขาอายุเยอะกว่าผม100 ปีคือเขาจะไปเกิดแล้วเขาบอกว่ามันมีมารมาผจญมันมีมารมาบดมาบังเขาไม่ให้เขาไปผุดไปเกิดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแม่โยมแต่เขาไปเกิดแล้วนะครับทีนี้เขาเลยบอกว่าบุญมีจะไปเกิดแล้วแต่โดนมารหมดบังเขาบอกว่าบุญมีจุดนี้ช่วยไปทำลายสิ่งนี้ทิ้งให้หน่อยเขาบอกเงี้ยนะครับเขาบอกว่าอยู่ใต้ต้นนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะยังไม่บอกใครผมยังไม่บอกเจ้าอาวาสผมยังไม่บอกใครเลยครับพอฉันเช้าเสร็จผมเดินไปดูครับมันมีจริงครับเดินไปดูที่ตรงไหนที่โยมแตงแม่ของทวดบุญมีบอกเนี่ยเดินเขาบอกให้เดินไปดูที่ไหนเขาบอกไปดูที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขาบอกว่ามันจะเขาจะอยู่ตรงนี้
ช่วยไปทำลายสิ่งนี้ทิ้งให้หน่อยแต่ตอนนั้นเขายังไม่บอกว่ามันคืออะไรเพราะว่าเหมือนเขาจะสื่อไม่ได้เหมือนเขาจะหมดพลังงานแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยผมคิดอย่างนี้นะผมเลยตัดสินใจฉันเช้าเสร็จล้างบาทล้างอะไรเสร็จผมเลยเดินไปดูครับก็แต่งตัวแบบเต็มยศนะครับของพระก็เดินไปดูครับผมเดินไปพร้อมของดีที่ท่านเจ้าวาดเอาให้นะครับที่ให้ติดตัวผมก็ไม่รู้ว่าจะป้องกันหรือว่าอะไรได้ขนาดไหนผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแต่พอเดินไปดูครับป๋ามันมีจริงครับมันมีห่อผ้าสีดำวางบนจานครับห่อผ้าสีดำวางบนวางบนจานบนจานใช่ครับใบไม้กบอยู่ครับฮะแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะเปิดดูมันคืออะไรเขาแต่ในฝันเขาบอกว่าช่วยทำลายทิ้งให้หน่อยทำลายยังไงก็ได้ผมก็เลยตัดสินใจเตะทิ้งเตะทิ้งครับผมเตะครับพี่โก้ครับห่อผ้าสีดำที่วางบนจานอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ครับอยู่ใกล้กุฏิพี่โก้หรือว่าลึกเข้าไปในแนวป่าอะไรประมาณไหนลึกเข้าไปในป่าครับลึกเข้าไปในป่าช้าสักประมาณ 20-30 เมตรจากที่ผมอยู่ก็คือตรงนั้นไม่มีใครผ่านแน่ไม่มีใครอยากไปเดินเล่นหรือเข้าไปแน่ๆไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับโอเคครับผมเลยตัดสินใจเตะทิ้งเตะทิ้งครับทีนี้เรื่องมันเกิดครับมันเกิดแต่มันเกิดในฝันผมนะครับหลังจากนั้น1คืนไม่น่าจะถึง1คืนน่าจะเป็นประมาณนั้นเลยครับคือป๋าจำเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะที่ผมบอกได้ที่เขาท่องกระถางแล้วก็เขาหัวเราะจำได้จำได้ป๋าคืนนั้นน่ะผมไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วโอ้ยคนลุกครับคือเขาเหมือนมาทวงของเขาครับเป็นผู้ชายที่ร่างใหญ่มากป๋าเป็นผู้ชายที่ร่างใหญ่มากครับคือใส่โจงกระเบนสีดำใส่ชุดถือมีดถืออะไรแบบเหมือนคนโบราณนะครับหัวเราะแบบหัวเราะแบบเสียงคนนี้เตะเลยครับแล้วก็ขี่ควายแล้วนะป๋าที่สำคัญอีกคนหนึ่งจะจูงควายครับแต่มีสองตนนะครับตอนแรกอะเขาปล่อยให้ควายวิ่งเข้ามาก่อนนะครับแต่เหมือนเขาเข้ากุฏิไม่ได้อะป๋าครับครับเขาก็ทำอย่างนั้นอยู่เกือบทุกคืนนะครับทำอย่างนั้นเกือบไม่รู้ว่าจะต้องมีวิธีอะไรที่ดีที่สุดเอามีดมาฟันเอาอะไรมาฟันแต่ตอนนี้คือเป็นเรื่องที่เกิดในฝันนะครับเนี่ยควายทั้งลอยมามีดทั้งลอยมานะครับคนตัวใหญ่มาเหยียบกุฏิอย่างเงี้ยก็เหยียบไม่ได้นะครับก็ผ่านไปคืนแรกคืนสองก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ดีนะครับทีนี้มันเป็นวันที่ผมได้ยินเสียงคนที่เขามาไอเนี่ยครับมาสวดอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเขาทำไม่ได้แล้วคลิปที่สองนะครับที่ผมอัพไปแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคือใครครับว่าเขาเป็นใครเพราะว่ามันไม่ใช่เสียงคนที่ผมรู้จักในหมู่บ้านเขามาทำพิธีเขาบอกว่าโอ้ยยอมเถอะยอมเถอะยอมไปอยู่ด้วยเถอะอะไรเงี้ยครับเขาพูดนะครับในคลิปที่สองนะครับถ้ามีโอกาสได้ฟังยอมเถอะยอมเถอะจนกระทั่งคิดจนกระทั่งแบบเหตุการณ์นี้มันผ่านไปแล้วก็มันไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าเขาไปแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยก่อนวันมาฆบูชาวันพ่อใหญ่วันหนึ่งครับก็คือมันเป็นวันโกนนะครับแต่เป็นวันโกนก่อนที่จะเป็นวันพ่อใหญ่ครับมันมีเหตุการณ์นึงในความฝันนะครับคือเป็นผู้ชายที่แบบน่ากลัวสยดสยองมากครับป๋าคือป๋าเขาเนี่ยจะห้อยแต่แบบตาถลนป๋าห้อยหัวแบบผมไม่ค่อยมีครับเหมือนป๋าเคยดูตลอดไหมเหมือนสมีโกคอร่ามครับอย่างนั้นเลยครับเหมือนพีกองก้อยครับคือพุงโตๆอะไรเงี้ยครับสยดสยองครับครับคือชี้หน้าด่าคนในกุฏิก็คือผมนี่แหละชี้หน้าด่าว่าถ้าไม่ยอมปล่อยบุญมีผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนั้นคือผมไปทำอะไรทำไมเขาถึงทักผมอย่างนี้ถ้าไม่ยอมปล่อยบุญนี้ออกมากูจะฆ่ามึงแต่พูดภาษาอีสานแต่พูดน่ากลัวมากครับครับทีนี้ป๋ามันมีเรื่องป๋าชื่อไว้มันมีเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นครับที่ผมอยู่ในกุฏิเนี้ยสิ่งที่ผมบอกเลยว่าผมจะทำบุญให้เขาเนี่ยป๋าชื่อไหมโกรธทั้งหมดที่มีกระดูกคนเนี่ยเขาออกมาปกป้องผมอ่ะเขายืนเป็นกำแพงเพื่อแบบปกป้องเราครับป๋าแล้วเขาแบบด่าเขาชี้หน้าด่ามีทั้งผู้ใหญ่บ้านเก่ามีทั้งแบบพระเก่ามีทั้งแบบโยมคนเท่าคนแก่ครับเขาขับไล่
นะครับเขาขับไล่หนีบอกว่าออกไปจากหมู่บ้านนี้คือบอกว่าของดำเขาไม่ให้เข้าหมู่บ้านแล้วก็มันมีหลวงพ่อที่เป็นเสาหลักบ้านหลักเมืองครับที่คุ้มครองหมู่บ้านเขาก็มาท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็มันคล้ายมีแสงมีแบบสายลุ้งออกไปแล้วก็เปี้ยงในนี้คือหายไปเลยครับในนี้คือความฝันคืนวันโกนก่อนวันมาฆบูชาถูกไหมใช่ครับเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นครับทีนี้วันมาฆบูชาป๋าเช้าน่าจะเป็นช่วงเช้าครับสิ่งที่ผมฝันนะป๋าคือผมได้แต่งจีวรพระแบบจีวรพระใหม่จีวรพระใหม่แล้วก็มีพระรูปที่เขาเหมือนเขาเสียชีวิตไปแล้วเขามาแต่งตัวให้นะครับแล้วก็มีเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพระองค์ปัจจุบันนะครับแล้วผมก็มองออกไปข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โก้ครับอันนี้ฝันหรืออันที่ในฝันครับในฝันนะใช่ครับในฝันครับโอเคครับในฝันของเช้าจะเป็นวันคือต่อจากเหตุการณ์นี้แล้วก็จะเป็นเช้าของวันมาฆบูชาวันพระใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยในฝันเราอะเรามองไปข้างนอกเราอยู่ในกุฏิของเรานะครับเรามองไปข้างนอกเราดีใจมากครับคนนุ่งขาวห่มขาวเป็นพันนะครับผมว่ามีเป็นพันต่อแถวเพื่อรอใส่บาตรนะครับท่านเจ้าอาวาสก็ยืนองค์แรกแล้วก็มีหลวงพี่แล้วก็พระองค์รูปปัจจุบันเตรียมที่จะออกไปใส่บาตรนะครับแล้วก็เราก็มีพระเหมือนเราเป็นพูดง่ายๆคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบมันเป็นองค์ที่เป็นองค์เอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นองค์ทางที่แต่งตัวเสร็จอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดินไปใส่บาตรครับมันก็จะมีทั้งพ่อแม่เราญาติเราแล้วก็คนมากหน้าหลายมากหน้าหลายตาที่เราไม่เคยเห็นและที่สำคัญมีโยมบุญมีแล้วก็แม่ด้วยนะครับครับที่มารอใส่บาตรคือหน้าตาทุกคนนี่อิ่มบุญมากอิ่มบุญมากแล้วก็เขาก็รอใส่บาตรเราเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยนะหนุ่มพี่ขอบคุณมากเลยน้องพี่พูดอย่างนี้ทุกคนจนถึงคนสุดท้ายครับในการใส่บาตรครับพูดอย่างนี้ทุกคนเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็เลยสะดุ้งตื่นคนลุกตื่นเราก็ไปใส่บาตรแล้วก็ไปอะไรปกตินะครับไปรับบาตรเราก็มานึกใช่ครับเราไปรับบาตรแล้วก็มานึกถึงเหตุการณ์ที่เราฝันเมื่อตอนช่วงเช้าเอ๊ะคนที่เขามารอใส่บาตรเนี่ยพี่มันมีแค่ญาติเราที่ยังไม่ตายแต่คนอื่นเนี่ยพวกตะเคียนพวกตาเนี่ยที่เขาเสียชีวิตหมดแล้วนี่แสดงว่าเขามารอใส่บาตรที่เรื่องนี้มันมีจริงหรือวะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดอย่างนี้นะครับครับคือเขามารอใส่บาตรวันพระใหญ่ครับแต่ในฝันเขาขอบคุณทุกคนเลยเขาใส่บาตรแล้วก็เขาขอบคุณทุกคนพูดคำเดียวว่าขอบคุณนะหลวงพี่ขอบคุณนะหลวงพี่แต่เขาพูดภาษาอีสานนะครับแต่ทุกคนที่คุณก็เห็นในฝันเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วอัฐิจะอยู่ที่บนกุฏิที่คุณก็จำวัดอยู่ถูกไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือนานๆทีเขาจะได้ทำบุญอะไรเงี้ยนะครับวันพระใหญ่อะไรเงี้ยครับครับป่าเรื่องราวประมาณนี้ครับแล้วคุณศึกเมื่อไหร่เนี่ยผมศึกวันที่21ครับที่ผ่านมาครับโหมันมีอะไรที่น่าถามตั้งเยอะแยะเยอะแยะเลยล่ะคุณโก้นะครับผมถามคุณโก้ก่อนดีกว่าว่าทั้งหมดที่คุณโก้เจอตั้งแต่วันเข้านาคเนี่ยจนถึงวันสุดท้ายที่ราศีขาออกมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรตามความรู้สึกของคุณโก้นะเอาอะไรงี้ก่อนนะครับที่มาถามว่าเป็นเพราะอะไรผมว่าเป็นเพราะเราอยากมาบวชจริงๆผมคิดอย่างนั้นนะครับเราอยากมาบวชเราอยากมาอุทิศส่วนกุศลให้ได้เยอะๆ15วันเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมอยากทำให้ได้เยอะๆนะครับถึงแม้จะไม่เต็มเดือนก็อยากทำให้ได้เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ป๋าเชื่อไหมว่าในการบวชในการฝันเนี่ยผมไม่ฝันถึงคนที่เขาเสียชีวิตเพราะผมเลยนะผมไม่ฝันถึงเขาเลยคนที่ผมขับรถชนเขาเสียชีวิตอะไรเงี้ยครับไม่ฝันถึงเลยครับแล้วก็คนที่เจอที่สะพานห้วยตองที่จำหน้าเขาก็ไม่ฝันถึงไม่มีอะไรที่มาบ่งบอกว่าเขามารับส่วนบุญแล้วไม่มีเลยครับทั้งที่เราก็นึกถึงเขานะครับครับแต่ไปนึกถึงแบบคนในหมู่บ้านแทนอะไรเงี้ยครับไปเห็นคนในหมู่บ้านแทนทั้งที่เราไม่ได้คิดถึงไม่ได้นึกถึงครับถูกไหมใช่ครับผมถามไปขออนุญาตถามเสียงสวดแล้วก็ตามด้วยคำพูดที่บอกว่ามึงฟังกูมึงฟังกู
ผู้ชายสองคนที่คุณโก้บอกครับสองเสียงนั้นกับเรื่องของพี่บุญมีแล้วก็แม่เกี่ยวกันไหมผมว่าเอาความรู้สึกของพี่โก้นะความรู้สึกผมว่าน่าจะเกี่ยวเพราะว่าตรงที่เขาเอาจานอะไรไปวางไว้อะตรงนั้นมันเป็นป่าช้าเก่าครั้งที่หมู่บ้านตั้งขึ้นมาแรกก็เขาเอาศพมาฝังตรงนี้ครับคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่บุญมีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคือผมไม่แน่ใจเลยจริงๆผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมคิดว่าเขาต้องเป็นคนเล่นของผมคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนั้นผมเดาไปอย่างนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าคือเหตุผลอะไรหรือว่าเขาอาจจะแบบเขาสะสมบุญบารมีมาจะไปผุดไปเกิดแล้วบุญเยอะแล้วเขาจะเอาไปเป็นแม่สื่อแม่อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแน่ใจผมเดาอย่างนี้ครับป้าหมายถึงพี่บุญมีหรือว่าทั้งสองเสียงนั้นใช่ครับใช่ครับสองเสียงนั้นเหรอสองเสียงนั้นน่ะเป็นคนแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่ยมแตงครับอ่าครับคือป๋ากำลังนึกอยู่ครับแต่ว่าทั้งโยมแตงเป็นคนแน่นอนทั้งโยมแตงกับพี่บุญมีเนี่ยไม่ใช่คนในหมู่บ้านถูกไหมผมคิดว่าโยมแตงกับพี่บุญมีเนี่ยโยมบุญมีเนี่ยน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านครับแต่เป็นคนที่อายุในยุคร้อยปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ครับในยุคเก่าที่แล้วครับใช่ครับเพราะว่าเขาบอกเขาเป็นแม่กับลูกกันครับครับคือต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าคือที่ป๋าถามมาเพราะว่าเรื่องนี้น่ากลัวนะแล้วมันก็แปลกอะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าด้วยอานิสงส์ผลบุญและความตั้งใจจริงอย่างบริสุทธิ์ใจของพี่โก้ที่อยากจะบวชแล้วก็ระยะเวลาการบวชมันมีช่วงระยะเวลาที่นานพอสมควรอะนะเขาก็เลยมาอนุโมทนาบุญกับความตั้งใจในการที่จะบวชของพี่โก้นะผมเชื่อว่าแบบนั้นก็เลยเกิดภาพต่างๆผมคิดอย่างนี้คุณผู้ฟังพี่โก้บอกว่าสองคนนั้นน่ะให้มึงฟังกูเนี่ยคือพี่โก้ยืนยันว่าเป็นคนแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนคนแน่นอนครับผมอัดคลิปไปเลยครับผมอัดคลิปแล้วก็ส่งให้ช่องนะครับช่องถ้าเกิดอยากเปิดให้ท่านผู้ฟังชมก็เปิดได้ครับผมส่งให้ทางช่องแล้วซึ่งป๋ากำลังคิดอย่างนี้ว่าคือเราตอนนี้คุณผู้ฟังเราไม่รู้ไงว่าพี่บุญมีเนี่ยเขาเสียชีวิตเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยเพราะอะไรถูกไหมครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราฟังต่อเนื่องมาเรื่อยเนี่ยเหมือนพี่บุญมีใช้กรรมอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันก็สะสมบุญบารมีกับพระซึ่งคาดว่าร่างของพี่บุญมีหรือว่าเท่าอาทิตย์เนี่ยก็น่าจะอยู่ในพื้นที่ในบริเวณวัดหรือว่าในป่าช้าบริเวณวัดนี่แหละนะฮะครับซึ่งระยะเวลา100ปีถ้าเป็นโดยธรรมชาติเนี่ยเขาก็น่าจะอาจจะไปผุดไปเกิดแล้วหรือไปอยู่ในภพภูมิที่เหมาะที่ควรในการทำกรรมดีกรรมไม่ดีอะไรของเขามาถูกไหมแต่อันเนี้ยป่าว่ามันก็อาจจะต้องเป็นกรรมใหญ่ที่ทำให้เขาจะต้องติดอยู่เป็นร้อยนึกออกใช่ไหมพี่โก้ครับใช่ครับแต่สองคนเนี่ยอาจจะเป็นหมอผีไงเอาขนลุกเลยครับอาจจะเป็นหมอผีที่มาพยายามจับพยายามจะกักขังคือไสยเวทมนต์ดำเหมือนกับตอนที่มันสอดคล้องกับตอนที่พี่โก้เล่าให้ฟังว่ามีพระมีหลวงพ่อองค์ปัจจุบันท่านเจ้าอาวาสองค์เก่ารวมไปถึงเท่าอัฐิออกมาช่วยที่บอกว่าไม่ให้มนต์ดำสายดำเข้ามาที่นี่ให้ออกไปอ่ะป๋าก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมาทำสายดำเพื่อเรียกจิตดวงวิญญาณของพี่บุญมีไปในขณะที่โยมแม่ของพี่บุญมีเนี่ยที่พี่โก้บอกว่าเขาน่าจะไปเกิดแล้วหรืออาจจะอะไรสักอย่างเขาก็มาเพื่อที่จะมาขออานิสงส์จากพระเหลืองพระใหม่ให้ช่วยพี่บุญมีด้วยแล้วพี่โก้ก็ไปช่วยเขาจริงๆครับจนกระทั่งในคืนถัดมาสองหมอผีก็ส่ง
ส่งของส่งครุนสายต่างๆนานามาข่มขู่พี่โก้ครับป่าคิดว่าอย่างนี้ป่าคิดว่าแบบนี้นะครับโอ้มันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างเหมือนกันครับคุณผู้ฟังก็อยากจะถามนะครับพ่อออกในความหมายของพี่โก้หมายความว่าอะไรพ่อออกถ้าภาษาอีสานก็คือมกทายกครับมกทายกคนที่มาวัดทุกวันนะครับเออครับแล้วก็คำนั้นคือพ่อออกขอโทษนะครับเป็นภาษาอีสานไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแล้วก็ป๋าจดๆเอาไว้ว่าอยากจะถามอะไรครับที่ตอนต้นเลยที่พี่โก้บอกว่าหลักศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่จะคุ้มครองในหมู่บ้านเนี้ยในจุดจากตรงนี้ไปถึงเนี้ยเขามีอะไรสังเกตแล้วพี่โก้รู้ได้ไงหรือว่าเป็นความเชื่อของพื้นถิ่นของชุมชนหมู่บ้านคือเราโตในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เด็กนะครับเราจะรู้ว่าหลักบ้านมันจะมีทั้งหมด4มุมแถวอีสานเขาจะเป็นเขาเรียกหลักบ้านนะครับก็คือเอาจะมีทั้งหมด5จุดก็คือจุดกลางก็คือจุดหลักใหญ่ก็คือเป็นหลักกลางนะครับแล้วก็จะรอบหมู่บ้านทั้งหมดอีก4หลักจนครอบคลุมทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วจุดนี้คือจุดสุดท้ายที่เป็นจุดแล้วก็ลงมาจะเป็นวัดนะครับวัดก็คือนอกหมู่บ้านแล้วนะครับครับก็เลยลงมาอีกสัก100เมตรก็จะเป็นวัดใช่ครับทุกที่อันนี้ป๋าคุณก็ตอบได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะทุกที่ความเชื่อแบบนี้เนี่ยในแต่ละพื้นถิ่นของภาคอีสานเนี่ยคล้ายกันหมดไหมคล้ายกันหมดครับคล้ายกันหมดเลยครับครับคุณแบล็กชีฟบอกว่าพ่อออกคือโยมอุปถากครับคือตอนแรกป๋าก็เข้าใจแบบนั้นไงป๋าก็เลยถามใช่ครับประมาณนั้นนะครับนะฮะครับว่าเป็นมัคทายกเป็นโยมอุปถากเป็นคนที่คอยช่วยเหลือนะครับผมโอเคเรื่องสนุกเที่ยวโอ้ขอบคุณมากก็หมั่นทำบุญนะลาสิกขาออกมาก็เหมือนกับเป็นคนใหม่นะพ่อทิศนะครับผมนะโอเคมีกำลังใจขึ้นเยอะครับครับครับเมื่อเราปลดสิ่งที่มันคาค้างอยู่ในใจออกไปได้ทำได้อะไรเสร็จสิ้นลุล่วงไปมันก็เป็นความโล่งอกโล่งใจล่ะคุณโก้ครับป้าผมขอเสริมนิดนึงได้นะครับได้คือผมเนี่ยผมเป็นคนที่ผมก็เชื่อเรื่องนี้เกือบจะ 90% นะครับเชื่อเรื่องบุญบาปอะไรเงี้ยทีนี้ตอนที่ผมบวชอยู่นะครับป้าผมอันนี้คือผมขอเล่ากิจวัตรที่ทำนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นคนเชื่อเรื่องนี้คือในตอนบวชเนี่ยคือได้สะสมบุญอย่างหนึ่งก็คือท่านเจ้าวัดกำลังสร้างศาลาหนึ่งขึ้นมาแล้วต้องการไม้สดในการทำศาลาหนึ่งแล้วเราก็ไปช่วยตัดไม้ไปช่วยแบกไม้เพื่อขนรถไปช่วยแบบขนไม้ที่แบบหนักๆครับที่ไม่คิดว่าจะขึ้นมาได้คือท่อนนึงหนักประมาณ2-3 ตันก็ไม่คิดว่าจะขึ้นมาได้ก็ขึ้นได้อะไรเหล่านี้มันคือแรงบุญมันคือแรงอะไรที่แบบช่วยหนุนนำเราช่วยปกปักรักษาเราจากสิ่งไม่ดีผมเชื่อเลยว่าถ้าเราหมั่นทำบุญทำอะไรมันจะช่วยเราได้แน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นครับแล้วก็สิ่งที่ปกปักจากสิ่งที่ไม่ดีคุณดำอะไรเนี่ยผมคิดว่าเพราะที่เราปฏิบัตินี่แหละเพราะที่เราทำเข้าวัดเข้าวานนี่นะครับช่วยได้ครับทิศก็ไปขนไม้มาไม่ใช่ในเขตสปกนะไม่ใช่ครับเป็นไม้ของชาวบ้านที่เขาแบบปลูกต่างหากแล้วเขาแบบถวายให้วัดเพื่อที่จะสร้างศาลาเดี๋ยวเขาจะมาตามเอานะครับโอเคถามอีกนิดนึงครับบอกชื่อวัดได้ไหมเป็นชื่อในหมู่บ้านนึงก็แล้วกันครับเป็นวัดบ้านครับวัดบ้านในอำเภอน้ำพองก็แล้วกันครับอำเภอน้ำพองนะโอเคครับผมขอบคุณมากคุณโก้ครับป๋าสวัสดีครับครับผม